The People ได้จัดงาน Education Forum T-Wave จากปฏิรูปสู่ปฏิบัติการศึกษาไทยสู่ระดับโลกโดยรวบรวมวิทยากรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาไทยมาร่วมระดมความคิดเห็นในการออกแบบรูปแบบการศึกษาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและมีพลังในการขับเคลื่อนอนาคตภายใต้แนวคิดปฏิรูปสู่ปฏิบัติเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการกำหนดอนาคตของการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกภายในงานเสวนายังได้รับเกียรติจากดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานเสวนาพร้อมแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาในการสร้างกระแส T-Wave ไทยนิยมรวมถึงวิทยากรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาไทยขอบคุณทุกๆคนที่เกี่ยวข้องที่จัดงานวันนี้นะฮะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยหรือเป็นครั้งแรกของชีวิตก็ว่าได้ที่รวมคนที่คิดตรงกันหัวใจเดียวกันที่อยากจะผลักดันให้ศักยภาพของเด็กไทยไปสู่เวทีโลกอย่างมีศักยภาพอันนั้นเป็นหัวใจที่ต้องขอบคุณแล้วก็วิทยากรทุกท่านที่มาเนี่ยก็ให้ความคิดความอ่านสามารถที่จะปฏิบัติได้ตกผลึกได้สามารถที่จะนำไปทำได้เลยฮะถ้าเราทุกคนช่วยกันทำให้ทีเว็บนี้ขับเคลื่อนอย่างมีพลังก็ขอให้สื่อมวลชนทุกสื่อนะฮะทุกแผนกทุกอย่างเนี่ยฮะช่วยประชาสัมพันธ์ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องผลักดันคนไทยที่มีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกนี้ให้เดินต่อไปในอนาคตแล้วก็สร้างประเทศไทยที่เทียบเท่ากับพลเมืองโลกให้ได้ค่ะสอบถามท่านดร.เอค่ะมีมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาอย่างไรไทยอย่างไรคะที่จะปฏิรูปไปสู่ความยั่งยืนนะคะอย่าให้คนไทยอย่าสิ้นหวังการศึกษาไทยนะครับเพราะรู้เลยพอพูดถึงการศึกษาไทยก็บ่นไปเลยนะฮะบ่นได้นะครับแต่วันนี้เราต้องส่งคลื่นพลังใหม่นะฮะก็คือคลื่นทีเวฟเนี่ยนะครับให้กลับมาเชื่อในคนไทยว่าคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราเก่งไม่แพ้ใครในโลกเพราะวันนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในคนเอเชียซึ่งเขาก้าวไปสู่ประเทศชั้นนำของโลกไม่ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรือแม้แต่เรื่องของกีฬาคนไทยก็ทำได้ครับแต่ว่าวันนี้เราหยุดสักทีครับเรื่องมาทะเลาะกันมาแบ่งแยกกันหรือมามัวแต่ถกเถียงกันว่าเราจะไปตรูปอย่างไร20กว่าปีแล้วครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะหยุดว่าจะมาพูดเรื่องปฏิรูปมันต้องได้เวลาปฏิบัติแล้ววันนี้งานทีเวฟเนี่ยมันได้พลังมากเลยครับเพราะทุกคนเนี่ยง้างมานานแล้ววันนี้ก็ปล่อยพลังกันเต็มที่เลยนะครับทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีนะครับทางด้านธุรกิจทางด้านภาคสังคมทางด้านภาคการสื่อสารมวลชนวันนี้มารวมพลังครับมากระตุกเชือกนะครับให้เกิดคลื่นใหม่ทางด้านการเปลี่ยนแปลงของฟิวเจอร์อนาคตของประเทศไทยกันแล้วและฟิวเจอร์ประเทศไทยพูดตรงๆครับจะเริ่มต้นตรงไหนแล้วครับบอกเลยว่าเริ่มต้นจากการศึกษาครับถ้าเกิดเราพัฒนาการศึกษาทุกอย่างมันดีขึ้นโดยอัตโนมัติเลยครับในประเทศไทยวันนี้บอกได้เลยว่าดีใจมากแล้วก็เกิดพลังทั้งกับตัวเองแล้วกับผู้ร่วมงานแล้วก็ผมมั่นใจนะครับว่าคนไทยไม่แพ้ใครในโลกถ้าเกิดว่าเราร่วมด้วยช่วยกันครับทิ้งท้ายหน่อยค่ะถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะการศึกษาไทยจะพัฒนาศักยภาพคนไทยไปสู่เวทีโลกได้ยังไงบ้างคะถ้าพูดตามตรงแล้วจริงๆแล้วการศึกษาไทยก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของคนไทยรุ่นเราด้วยเนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างนี้นะคะการปรับตัวและการเตรียมตัวนี้เราต้องการองคาพยพที่ครบถ้วนทั้งเอกชนทั้งทุกฝ่ายแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตัวดิฉันเองเนี่ยก็ได้พยายามที่จะสร้างความพร้อมให้กับเด็กไทยที่จะตอบปัญหาในโลกศตวรรษที่21หรือยุคดิจิทัลด้วยนโยบายโคดดิ้งนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานเมื่อ2ตัวนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะยกประเทศทั้งหมดขึ้นไปเพื่อให้อยู่ในระดับที่เราจะผลักดันคนที่เก่งให้สามารถไปถึงดวงดาวโดยการเรียน
ที่จะสามารถสร้างแพลตฟอร์มขายต่างประเทศได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งประเทศองคาพยพทุกองคาพยพตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยนี้จะต้องมีสมองอัจฉริยะที่เรียนแบบสมองกลมาอยู่สมองคนที่เราเรียกว่าอันพลักโคดดิ้งโคดดิ้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องโคดดิ้งที่ไม่ต้องลงทุนจึงเป็นการปฏิรูปการศึกษาถึงตัวเด็กโดยตรงลดความเหลื่อมล้ำขอให้ทุกคนเน้นการคิดวิเคราะห์มีสมองที่สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนกล้าลงมือทำทำผิดทำใหม่ได้เราทำมาแล้ว3ปี4ปีมันติดลมบนแล้วค่ะตั้งแต่ประถมมัธยมตอนนี้เรียนสนุกมากนะฮะระหว่างเรียนมีรายได้ถ้าเรียนสนุกนะยากแค่ไหนเด็กก็เรียนได้เขาจะไปค้นของเขาเองแต่ต้องทำให้เด็กเรียนสนุกเรียนสนุกแล้วระหว่างเรียนมีรายได้อะเพราะว่าการประยุกต์ใช้โคดดิ้งกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ให้เขามีวิชาชีพระหว่างเรียนแล้วก็เรียนสนุกคุณครูก็สนุกนักเรียนก็สนุกอันที่สองมีรายได้แล้วไหนเราว่าเราจนจะได้ไม่ต้องพ่อแม่จะได้ไม่ลำบากไงคะระหว่างเรียนมีรายได้จบแล้วมีงานทำเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทันสมัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วแข่งขันได้ในเวทีโลกค่ะ